สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่าถึงประวัติของผู้กำกับมากความสามารถคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าจอห์นคาร์นีย์เขาเกิดในปี1972เป็นนักเขียนและผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชาวไอริชมีความเชี่ยวชาญในด้านภาพยนตร์อินดี้ต้นทุนต่ำเขาเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง Once Begin Again และ Sing Streetในปี2001เขาได้กำกับเรื่อง On The Edge ได้ฉายผ่านค่าย Universal Studio และได้รับรางวัล Silver Hitchcock Award ที่เทศกาล Dynast Festival 2001สไตล์หนังของจอห์นคาร์นีย์จะออกแนวมิวสิคัลดราม่าและโรแมนติกโดยหนังของเขามักจะมีเพลงประกอบภาพยนตร์ที่ไพเราะเสมอในปี2007ภาพยนตร์เรื่อง Once ได้สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมมากมายมีเพลงประกอบภาพยนตร์สุดไพเราะอย่าง Falling Slowly และได้รับรางวัลออสการ์สาขา Best Song ในปี2013เขาได้สร้างภาพยนตร์เรื่อง Begin Again ที่ได้นักแสดงมากความสามารถอย่างเคียร่าไนลี่มาร์คลัฟฟาโลและได้นักร้องชื่อดังอย่างอดัมเรวีนมาร่วมแสดงด้วยโดยในหนังเรื่องนี้มีเพลงประกอบภาพยนตร์อย่าง Lost Star ที่ฮิตติดชาร์ตไปทั่วโลกและได้รับการเสนอเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมถึงแม้ว่าจะพ่ายแพ้เพลงประกอบภาพยนตร์สายลับชื่อดังอย่างเจมส์บอนด์ที่ชนะรางวัลนี้ด้วยเพลง Skyfall แต่เชื่อว่า Lost Star ก็ติดอันดับเพลงที่มีความชอบมากที่สุดเช่นกันและในปี2016เขาได้ปล่อยภาพยนตร์วัยรุ่นเรื่อง Sing Street ออกมาให้ชมโดยมีเพลงประกอบภาพยนตร์อย่าง Up ซึ่งได้นักแสดงนำชายมาร้องนั่นเอง Tell us the song I mentioned it to you Oh, there's a kid in the band This Saturday at 12 o'clock Cool, well, I'll try and make itIt's 2 o'clock on the edge of the morning. She's running magical circles around my head. I hitch a ride on a dream she's driving. She turns to kiss me, I crash back into bed. Across the street on a grayed out Monday, I see the girl with the eyes I can't describe. And suddenly it's a perfect Sunday.And everything is more real than life I think I'm back in the dream I think I'm back on the ceiling It's such a beautiful feeling วันนี้ผมขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ก่อนและหวังว่าในอนาคตข้างหน้าจอห์นคาร์นีย์จะสร้างผลงานภาพยนตร์ดีๆออกมาให้เราได้ชมกันอีกสวัสดีครับ